สวัสดีค่ะชิชานะคะเป็นอดีตนักศึกษาสแตมฟอร์ดนะคะปัจจุบันทำธุรกิจส่งออกเครื่องสำอางนะคะชื่อแบรนด์สเนลมีค่ะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของบริษัทออร์แกไนซ์ค่ะชื่อบริษัททำให้ดีค่ะครับผมสวัสดีครับชื่อก๊อฟนะครับผมปัจจุบันก็ประกอบอาชีพเป็นนักบินอยู่ที่สายการบินแอร์เอเชียครับแล้วก็ประกอบธุรกิจร้านอาหารกับเพื่อนครับชื่อมอนสเตอร์บีฟครับอยู่เกษตรนวมินทร์นะครับหลังจากที่เรียนไปแล้วนะคะความรู้ที่ได้รับก็คือ1แน่นอนเลยทฤษฎีต่างๆที่ได้จากอาจารย์ในห้องที่สอนนะคะตรงนี้ทำให้กระบวนการความคิดของชีเนี่ยเป็นระบบมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเพื่อนร่วมห้องก็ยังประกอบไปด้วยเจ้าของธุรกิจหลายๆธุรกิจเลยซึ่งตรงนี้เราสามารถแชร์ลิงก์ข้อมูลกันแล้วก็สามารถใช้คอนเนคชั่นตรงนี้ค่ะเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจได้ค่ะบรรยากาศตอนเรียนนะคะตอนนั้นอาจารย์ทุกท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะประกอบไปด้วยด็อกเตอร์นะคะหรือเป็น CEO ของบริษัทต่างๆยังมีการไปศึกษานะคะศึกษาดูงานที่บริษัทชั้นนำต่างๆด้วยก็บรรยากาศก็สนุกดีค่ะเพื่อนร่วมห้องทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่สามารถแชร์คอนเนคชั่นเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกันอยู่ด้วยค่ะบรรยากาศการเรียนที่นี่ก็เป็นกันเองครับเพื่อนๆในห้องก็เฟรนลี่ครับผมเปิดประสบการณ์ได้พบเจอเพื่อนๆนอกวงการครูอาจารย์วิทยากรก็มากด้วยความสามารถครับผมเปิดประสบการณ์ที่ดีครับ